สวัสดีครับผมเอ็กครีเอเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะมาทำการแนะนำสินค้าอย่างนึงซึ่งตัวเนี้ยผมได้ทำการสั่งไปช่วงที่หยุดอยู่บ้านช่วยชาตินั่นเป็นเหตุทำให้สินค้าเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาที่บ้านผมเป็นจำนวนมากครับผมเพราะว่าว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรนั่นก็คือโอ้โหเป็นตัว DC to AC power inverter ครับผมตัวนี้ครับผมชื่อนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นตัว DC to AC นั่นหมายความว่าแปลงไฟ12โวลต์หรือว่าไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์แปลงให้เป็น220โวลต์เอามาใช้งานได้ในกรณีที่เราไปนอกพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแต่มีแบตเตอรี่12โวลต์เราก็ใช้ตัวนี้ทำการแปลงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะแนะนำตัวนี้ก่อนซึ่งเดิมทีเนี่ยผมเคยใช้พวกนี้มาแล้วที่เป็น UPS หรือว่าเครื่องสำรองไฟเนี่ยแล้วก็มาใส่ไฟ12โวลต์แล้วก็แปลงเป็น220ลักษณะการทำงานเช่นเดียวครับแต่ข้อแตกต่างคือตัวเนี้ยผมจะต้องแบบไปเสี่ยงดวงว่าจะสามารถใช้งานมาได้ป่ะอย่างตัวเนี้ยผมเสี่ยงดวงมา200กว่าบาทซึ่งใช้ไม่ได้ครับบอร์ดมันพังต้องมานั่งซ่อมนั่งหรือนั่งแกะคือตัวแรกผมเอามาใช้งานคือเสียบไฟ12โวลต์แล้วก็เป็นตัว220โวลต์แปลงไฟออกมาเป็นเครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์เช่นกันเอามาแปลงใช้งานแต่นั้นนะฮะหมดยุคหมดสมัยแล้วครับผมเลยจัดหาเจ้าเครื่องนี้มาขนาด 3,000 วัตต์ DC 12โวลต์แล้วก็แค่ใช้งานโดยการที่จะเสียบไฟ12โวลต์ตัวนี้เข้าไปบวกกับลบแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานแล้วก็เอาไฟ220โวลต์มาใช้งานสามารถที่จะเสียบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ที่เราต้องการจะใช้งานครับผมกำลังไฟสูงสุดตอนนี้มีอยู่ 3,000 วัตต์ครับผมรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูเล็กกระทัดรัดครับผมน้ำหนักก็ไม่มากราวๆประมาณสักเกือบครึ่งโลรูปแบบการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากแค่เสียบไฟ12โวลต์เข้าไปทางฝั่งพวกนี้พวกบวกพวกลบมีพัดลมระบายอากาศตัวฮีทซิงค์ตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนเวลาเราใช้งานเมื่อเกิดความร้อนครับผมเวลาเราใช้งานก็แค่เปิดสวิตช์ตัวนี้หลังจากที่เราเสียไฟแต่เราต้องไปดูก่อนว่าตัวนี้น่าจะบอกว่าสถานะแบตเตอรี่เนี่ย display DC โวลต์ AC โวลต์ครับ AC วัตต์โหมด1โหมด2ตัวนี้เป็นตัวไฟ220โวลต์รูปแบบปลั๊กก็มีหลากหลายรูปแบบครับผมที่เราจะสามารถเลือกใช้งานได้ส่วนด้านหน้ากล่องก็เป็นยี่ห้อของเขาก็คือมาจากจีนนี่แหละตัว 3,000 วัตต์ DC 12โวลต์ที่เราจะต้องเข้าตัวนี้ส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็จะมีสายไฟที่สำหรับเสียบขั้วแบตเตอรี่นี่ก็เป็นขั้วสำหรับยึดสายตัวนี้ตัวฟิวนี่ให้มาน่าจะเสียบกับรถยนต์เวลาเราเพิ่มฟิวเข้าไปเพราะว่าตรงที่ตัวกล่องนี้ไม่ได้มีฟิวสำหรับเปลี่ยนแล้วเขาก็แถมหัวปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเสียบให้มาทำไมการประกอบใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับผมแดงเข้าแดงลบเข้าลบตัวนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานก็เหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราต่อใช้งานกันดีกว่า
ันนี้เราก็ไปต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ก็สามารถที่จะใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ละเราไปเทสกันเลยครับผมเปิดเครื่องเลยครับผมสุดยอดมีไฟสถานะโชว์ครับผมว่าจำนวนแบตเตอรี่เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเห็นจากในจอเนี่ยคือเป็นจอ LED ครับมันจะกระพริบแต่ถ้ามองจากของจริงแล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่กระพริบครับผมถ้าตัวสีแดงเนี่ยคือตัวจำนวนแบตที่แบบเหลือน้อยละสีเขียวนี่คือจำนวนแบตที่เต็มครับตอนนี้สถานะโชว์เนี่ยขึ้นว่า 220.06 โวลต์ AC ครับผมสถานะสีแดงนี่คือตัวนี้แสงอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปทดลองเทสที่มืดๆให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวโหมด1แล้วเราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมด2จะเป็น AC วัตต์นั่นหมายความว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานกินไปกี่วัตต์ครับผมตัวนี้จะเป็น DC โวลต์ที่เราเอากระแสไฟเข้ามาเนี่ยคือ 12.6 ซึ่งแบตเตอรี่ตัวที่ผมมาใช้เนี่ยเป็นตัวแบตเตอรี่รถยนต์ครับผมขนาด80แอมป์ตัวนี้กดไฟก็ตัวนี้ฮะ220โวลต์เดี๋ยวเราลองใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยทำการเทสไฟดูว่าไฟเนี่ยออกมา220โวลต์จริงป่ะเราก็ปรับไปที่ AC โวลต์ครับเพื่อทำการวัดกระแสไฟแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ครับผมไฟที่ออกมาได้220 2222โหเลขสวยมาก220โวลต์นั่นเองโอเคลองเอาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลองเสียบกันดูครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทดลองในการเสียบหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้ตัวนี้ซึ่งจะกินกระแสสูงซึ่งตัวนี้อยู่ที่60วัตต์ดูซิว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมโอ้สุดยอดสถานะที่เขาแสดงนี่ก็220โวลต์จุด9ครับผมซึ่งสถานะไฟเนี่ยไม่ตกเลยซึ่งมีความเสถียรมากเจ้าเครื่องตัวนี้เดี๋ยวจะทำการวัดแอมป์ DC กินกระแสอยู่ที่ 0.4 แอมป์สบายๆเลยครับผมเจ้าเครื่องนี้สามารถที่จะใช้งานได้และที่จะเจ๋งไปกว่านั้นผมจะทำการเอาเครื่องเชื่อมเนี่ยมาทำการต่อผ่านเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ดูซิว่ามันจะสามารถที่จะเชื่อมไฟฟ้าได้หรือเปล่ามาดูกันเลยแล้วผมก็ได้ทำการต่อเครื่องเชื่อม MMA 160แอมป์ตัวนี้เป็นที่ร้อยละเดี๋ยวผมจะทำการเปิดและลองเชื่อมเจ้าเหล็กชิ้นนี้ดูซิว่ามันจะสามารถที่จะเชื่อมงานได้ป่ะโดยที่การผ่านเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่ผมเอามาแนะนำให้ได้ดูกันครับผมโอ้ยยอดสามารถที่จะเชื่อมเหล็กได้อย่างสบายๆแต่ก็ดูแล้วไม่ควรจะหนักจนเกินไปฮะเพราะว่าตัวนี้เหล็กหนาพอสมควรก็ตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมเหล็กได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเทสเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วไปฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมหลอดไฟหรือว่าเครื่องใช้ภายในบ้านที่มันกินกำลังไฟไม่เกิน 3,000 วัตต์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันยอดไปแล้วครับผมเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ส่วนเรื่องการชาร์จแบตอะไรก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์นั้นผมจะไม่ได้พูดถึงครับผมก็ชุดนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่แบบไปปิกนิกหรือว่าไปที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วเอาตัวนี้มาทำการแปลงใช้ไฟ220โวลต์เนี่ยมันง่ายเลยครับผมถ้าเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้จากเว็บไซต์ของแบงค์กรุ๊ปครับผมผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบI'm gonna see you.
to see you. Please give me a sign if you wanna come through.